จริงใช้งานแบบมันใช้งานกันจริงๆในครัวไม่มีใครมาเบามืออย่างนี้ผมเคยไปออกงานทำแซลมอนเป็นสเต็กแซลมอนเนี่ยครับทำให้กรอบแบบ45ชิ้นแบบ7นาทีสุก45ชิ้นออกมาแบบพร้อมกันหมดเลยไงอันนี้คือครัวที่เราใช้ทำใช่ใช่นี่คือครัวจริงๆที่ใช้ทำเลยครับเลชานอลใช่ครับแต่ตัวนี้นี่ดูแล้วหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับรุ่นเก่าครับตอนนี้รุ่นใหม่มันออกมาสักประมาณ3ปีแล้วครับอันนี้ก่อนเปลี่ยนรุ่นโฉมใหม่3ปีแล้วตัวนี้กี่ปีแล้วครับ4แสนตัวนี้ประมาณสัก8ปีนะเมื่อกี้บอก4แสน7 8ปีที่แล้ว4แสนใช่ไหมแล้วตัวใหม่ดูให้เลยแล้วตัวใหม่ตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับผลิตปี16เครื่องเนี้ยสอง8ปีใช่เลยครับโอ้ประมาณนั้นครับใช่แล้วตัวใหม่ก็ผมบอกที่ร้านก็ทำแต่เครื่องนี้ครับครับทุกเช้าเขาก็ต้องมาทำหมูกรอบก็คือเราไม่ใช้น้ำมันทอดหมูกรอบที่ผมกินเมื่อกี้ก็คือทำมาจากตู้ National จากเยอรมนีตู้นี้นะครับราคา 400,000 บาทตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วตัวรุ่นใหม่ที่ทำออกมาเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับก็เอาจริงคือจะมีคนขายจะเป็นเซลล์ผมจะมีหน้าที่แค่คอยไปเทรนนิ่งอย่างเดียวเรื่องราคาเนี่ยจะไม่เป๊ะมากแต่ประมาณเนี่ย 4-500,000 ผมว่าประมาณนี้ครับครับครับมันก็จะมีนี่6ชั้น10ชั้นหรือมี20ชั้นอะไรอย่างเงี้ยครับครับอันนี้ถ้าดูก็คือ6ชั้นใช่ครับนี่6ชั้นอ๋อตัวอบจะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวใช่ครับแค่ฝั่งเชฟพอจะบอกได้ไหมครับว่าทำไมมันถึงจำเป็นจะต้องใช้ตู้อบแบบนี้ในการทำอาหารคือหนึ่งถ้าเราทำในปริมาณที่เยอะแล้วถ้าเป็นจากประสบการณ์ตู้อบหลายยี่ห้อครับผมมาจบที่เลชานอลผมเชื่อว่าแชร์มาร์เก็ตเลชานอล 60% ทั่วโลกใช้เลชานอลหมดเลยจากเยอรมันใช่ครับก็ถามว่าตู้ยี่ห้ออื่นดีไหมมันก็ดีแต่ว่ามันก็ต้องดูว่าเราใช้เวลาบางทีช่วงที่เรายุ่งจริงทำอาหารเยอะๆในหลายชิ้นอย่างนี้ผมเคยไปออกงานทำแซลมอนเป็นสเต็กแซลมอนเนี่ยครับทำให้กรอบแบบ45ชิ้นแบบ7นาทีสุก45ชิ้นออกมาแบบพร้อมกันหมดเลยไงมันทำได้ไงมันทำได้แต่ยี่ห้ออื่นผมเคยไปทำมันทำได้แต่มันไม่กรอบบ้างสีไม่สม่ำเสมอบ้างอะไรเงี้ยครับและการใช้งานของเขามันก็ค่อนข้างคงทนผมไม่เคยคือถ้าดูแลดีผมไม่ต้องซ่อมแซมเลยแต่พูดถึงนะเมื่อกี้เชฟบอกว่าทำกี่ชิ้นนะแซลมอน45ชิ้นประมาณ45ชิ้นมันประหยัดเวลาไปได้เยอะมากเลยนะแน่นอนครับ4-5 จานน่ะสมมุติน่ะปรุงเดียวจบเลยภายในไม่เกิน10นาทีใช่ไม่งั้นมานั่งทำเป็นชั่วโมงใช่ครับแล้วก็แล้วคุณภาพมันจะได้ด้วยความด้วยทำคนเดียวด้วยถ้า4-5จานใช้เตาแก๊สจริงโอ้โหทำไงอะแซลมอนหนังกรอบคนนึงเต็มที่ผมก็สัก10ชิ้นได้มั้ยทำมอนิเตอร์ตลอดเวลาคอยพลิกคอยดูอะไรเงี้ยแต่นี้พอเรามีตัวช่วยก็ช่วยได้เยอะครับโอ้ยถ้าฟังอย่างงี้ก็มันช่วยได้เยอะอ่ะคนเดียวทำได้อะไรเงี้ยใช่แล้วก็แบบออกงานแบบทำข้าวกล่องแจกมีแบบบริจาคอะไรเงี้ยหุงข้าวตอนน้ำท่วมเงี้ยคือเราหุงแบบหลายๆแหลกพร้อมกันก็ได้ปริมาณเยอะอ๋อถ้าวิธีหุงข้าวก็ได้ทั้งนี้หุงข้าวก็ได้ทำแกงหมูกรอบสเต็กเผากุ้งอะไรได้หมดเลยใช่โอเคนี่นะครับมันเป็นเตาอบแต่ว่าจริงๆคุณสมบัติมันคงไม่ได้แค่ต้มนึ่งได้หมดเลยใช่ครับตุ๋นต้มนึ่งโอเคครับแล้วก็มีความคงทนใช่เนี่ยจริงๆใช้งานแบบมันใช้งานกันจริงๆในครัวไม่มีใครมาเบามือมันต้องเร็วแรงอะไรอย่างงี้แล้วก็เป็นสแตนเลสใช่ครับแต่นี่ความที่พื้นที่ห้องมันเป็นครัวจริงเป็นครัวบ้านมันไม่ได้ครัวแบบอุตสาหกรรมใช่ป่ะออกการออกแบบเราเลยเขาเรียกไงครับไม่ถูกออกแบบสำหรับเตาอบจริงๆมันควรมีฮูดผมก็จะถามว่าอันนี้มันก็มีฮูดไหมอันนี้ผมซื้อช้อปปี้ธรรมดา900บาทเอามาปล่อยในครัวนี่แหละใช่เวลาทำหมูกรอบควันมันจะเยอะเขาแค่เด็กก็ดูดออกคืออย่างนั้นก็ช่วยนะครับจริงจริงมันต้องมีฮูดติดเป็นฝาชีข้อมาเพื่อรองรับทั้งควันไอ้น้ำอะไรเงี้ยครับเนี่ยอย่างนี้แหละใช่อันนี้ก็เก่าใช้ไม่ได้ยัง30ปีมาของบ้านนี้30ปีแล้วครับโอ้ยแต่ก็ยังดูดีอยู่นะแต่ว่ามันพังไปแล้วไม่เคยใช้ไม่เคยใช้เลยใช่ไหมครับโอเคครับอันนี้ก็เตาอบของ National ก็ขอบคุณเชฟที่มาแนะนำนะครับยินดีครับได้ก็ยังไงก็ขอบคุณเชฟมากแล้วก็ดีใจที่วันนี้ได้เจอแล้วก็นอกจากที่ได้คุยกันในร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อทองข้างล่างแล้วเนี่ยก็ยังได้มาเห็นร้านอาหารวอคคิทเช่นอันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ได้มาเห็นอีกงานหนึ่งของเชฟแตงโมด้วยก็คือ National อันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวผมมากินใหม่แล้วเผื่อมีโอกาสก็ได้มาเดี๋ยวฟูดคิทเช่นนี้ยินดีเลยครับโอเคครับขอบคุณเชฟมากสวัสดีครับ